ที่เราเข้ามาอยู่ในไซปรัสเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการขอการสนับสนุนในส่วนต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าทางสวทชเองเนี่ยมีศูนย์อยู่ด้วยกันหลายๆศูนย์ไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคไบโอเทคเน็กเทคแล้วก็เอ็มเทคนะครับซึ่งการทำงานนวัตกรรมทางด้านออโตเมชันต่างๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้องค์ความรู้ในแต่ละแขนงวิชาในแต่ละงานวิจัยของแต่ละส่วนนะครับเพื่อนำมารวมกันให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นนะครับครับในส่วนของสวทชเองอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือว่าจะมีในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Nectech Biotech นะครับ Nanotech นะครับแล้วก็มีส่วนสนับสนุนอย่างพวก iTap หรือว่า CD ต่างๆซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนทางด้านทางเทคนิคแล้วก็ทางด้านงบประมาณทางด้านแนวทางแล้วก็ทำแมทชิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยในส่วนของ4กลุ่ม5กลุ่มหลักแรกๆนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยนะครับแล้วก็การผลักดันในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นการพัฒนาประเทศในเชิงของอุตสาหกรรมและเชิงในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ